สวัสดีจ้ามื้อนี้มาอัปเดตกระเทียมป่าเด้อจ้าเด้อว่าตอนนี้ไปถึงไหนออกดอกหลายยังตอนนี้พวกนางเริ่มออกดอกเป็นบางส่วนแล้วจ้ะอันนี้คือดอกตูมนี่ดอกบานเป็นช่อเป็นช่อดอกสีขาวงามทยอยออกมันออกบ่พร้อมกันฟังนี่มันจะใหญ่กว่ามันเลยออกดอกก่อนจ้ะดอกตูมหลายๆดอกตูมมันนี่เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปผัดแซ่บๆได้นี่เอาไปดองก็ได้รสชาติคือกระเทียมปลากระเทียมอันคือกระเทียมบ้านเฮาอันละจ้ะต้นกระเทียมน่ะดอกตูมหลายอันนี้มีทั้งเบียร์คุณนะฟังนนอันนี้มันปลูกซับวางต้นบักยมฝรั่งเลยจ้ะมันได้มีกิ่งหนามโผล่อยู่นําดูอันนี้คือเบี้ยหน่อยมันที่งอกแซมขึ้นมาเด้อจ้ะพวกที่ว่าเม็ดมันลนแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยแต่ละปีก็ออกหลายเลยตัวนี้หน่อยเต็มเลยคุณน่ะดูเบี้ยมันดูหลายหลายแน่นเอียดเลยดูฟังนี่ดูก่อนี่ก่อใหญ่ๆกว่าเขาเดี๋ยวซูมให้เบิ่งดอกมันไกลๆมีแต่กิ่งหนามดูหนามบักยมฝรั่งอันนี้ปลูกติดหัวบ้านปกติกระเทียมป่าเนี่ยมันจะอยู่ป่าได้จ้ะแต่ว่าไปขุดมาปลูกบ้านมันเลยอยู่บ้านเพิ่งดูก่อมันดูแตกหลายคักสะอ่อนเนาะหลายหลายอยู่ฟังนี่ดูฟังนี่ก็หลายแน่นเอียดเลยนี่ต้นดอกกุหลาบคุณน่ะเน้นเอียดคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาอัปเดตผักอย่างอื่นให้เบิ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า